สวัสดีเหล่าเซอร์ไวเวอร์ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home สวายในรุ่นทดสอบเบต้านะเป็น Open Beta 2วันนี้ฉันจะพามาทัวร์แมปที่ชื่อว่าด่านโรงพยาบาลตึกบีฉันจะพามาดูว่าเขามีการวางตำแหน่งไหนที่เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านั่นก็คือตรงนี้ลงไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้จะกั้นแล้วเราก็ต้องวิ่งอ้อมมาตรงนี้ยังเหมือนเดิมตรงนี้ก็เหมือนเดิมส่วนด้านล่างอ๋อตรงนี้มดออกนี่หรอเดี๋ยวขอดูหน่อยจริงด้วยตรงนี้มดออกทางนี้อึ๊บอ๋อตรงนี้กั้นนะคะเอ้าก็คือถ้าจุกตรงนี้ออกมาก็ต้องมาทางนี้ต่อเข้าไม่เข้ารูนี้ก็ขึ้นข้างบนอย่างเดียวโอเคปึ๊บตอนนี้เราเอ้าทำไมมาโผล่ตรงเนี้ยรูตรงนั้นมาโผล่ตรงนี้อ๋อรูตรงนี้ดันมาโผล่ตรงนี้ฉันก็นึกว่าไอ้นี่จะไปโผล่ฝั่งโน้นตำแหน่งลิฟต์เหมือนเดิมล็อบบี้ตรงนี้เหมือนเดิมส่วนห้องน้ำห้องน้ำอุ้ยมีที่รูดห้องน้ำสามารถเข้าไปแอบได้นะเดี๋ยวเราลองมุดนี้ดูห้องน้ำจะมาโผล่อีกห้องหนึ่งถือว่าโอเคนะรอบนี้มีที่ให้จุกตรงนี้ไม่มีประตูอันนี้เป็นการคร่าวๆนะคะอุ๊ยถอยค่ะอันนี้ฉันสร้างห้องมากับเพื่อนๆนะคะมาทำให้เราดูพิธีตรงนี้ยังมีเหมือนเดิมแมปสว่างขึ้นโอกาสที่เราจะวิ่งสะดุดก็มีน้อยลงอันนี้ขึ้นชั้น2ไม่ได้โอเคตรงนี้มีไฟเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำตรงนี้สิห้องน้ำเหมือนเดิมเข้าไปได้แต่ว่าห้องน้ำเหมือนดูกว้างขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นบริเวณตรงนี้ก็สว่างขึ้นสรุปคือสวยนะสวยกว่าเดิมอ้าวตรงนี้ไปไม่ได้แล้วตรงนี้ปิดค่ะตรงนี้เขาปิดแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมแต่ว่ามีตรงนี้กั้น2ช่วงน่าจะวนได้นะบริเวณจุกข้างล่างตัวนี้เหมือนเดิมตรงนี้วนได้นะคะสามารถวนได้อึ๊บตรงนี้ไปโผล่ไหนเอ่ยที่เดิมแน่เลยใช่ตรงนี้ยังโผล่ที่เดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเครื่องถ่ายเอกสารก็ยังเหมือนเดิมตรงนี้น่าจะเป็นห้องจ่ายยามั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยห้องจ่ายยาก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3กันอันนี้เขาเอาของมาวางไว้ก็จะมีอิฐบล็อกแผ่นไม้เดี๋ยวเราจะขึ้นชั้น3วิธีที่จะขึ้นไปคือต้องวิ่งอ้อมอ้าวไม่ได้อีกขึ้นชั้น3เอ๊ะมีรถพังด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูมันขึ้นได้ไหมอ๋อนี่ไงไม่ใช่โอเคบริเวณนี้ก็จะอุ๊ยตรงนี้เหมือนไอ้นี่เลยค่ะฮ
คล้ายๆห้างสรรพสินค้าที่พังแล้วก็มีบ่อปลาคาร์ฟข้างล่างคร่าวๆแมปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วคุณคุกทำอะไรอ่ะโอ้นางชาร์จดาเมจแต่ว่าทางนี้ลงไม่ได้วิธีที่จะลงได้คือตรงไหนลิฟท์ชายได้ไม่ได้ลิฟท์ชายไม่ได้โหคนคุกทุบกว้างขึ้นนะเนี่ยหรือเปล่าแล้วก็ไอเทมอีกอย่างหนึ่งก็คือไอเทมอีกอย่างหนึ่งจะบอกในส่วนของทูบและตะปูมันจะอยู่รวมกันนะมัดรวมกันเลยทูบและตะปูจะมัดรวมกันเลยเวลาเราจุดพิธีมันก็จะสวดได้เลยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับแบบนี้